นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้สัมภาษณ์กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.เสนอให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้เสียหายยื่นเรื่องให้ศาลปกครองพิจารณาคดีบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านใหม่นะคะว่าตนในฐานะคนในรัฐบาลไม่ขอพูดในเรื่องนี้สตง.จะพูดอะไรให้พูดไปก่อนแต่รัฐบาลในฐานะผู้ต้องจ่ายเงินจะพูดอะไรให้เกิดความเข้าใจในรูปคดีว่ารัฐบาลบ่ายเบี่ยงไม่ชำระหนี้ไม่ได้เพราะเรายินดีแล้วก็เต็มใจในการชำระหนี้ตอนนี้ยังเร็วไปที่รัฐบาลจะพูดอะไรในขณะนี้ส่วนจะบอกความชัดเจนเมื่อไหร่นั้นตนไม่รู้โดยเมื่อย้ำว่าแนวทางของสตง.เป็นแนวทางที่ได้มีการเสนอในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือไม่นายวิษณุตอบว่าได้มีการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดกันแต่เรายังไม่ขอแสดงท่าทีทั้งนี้ตามมาตรา75ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมีการเปิดช่องว่าเมื่อคดีถึงที่สุดหากคู่กรณีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ได้รับผลกระทบมีเหตุหลักฐานพยานข้อเท็จจริงใหม่สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อให้พิจารณาคดีใหม่ได้ซึ่งขณะนี้ทราบว่านายประพัฒน์ปัญญาชาติรักอดีตรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้ได้รับผลกระทบได้ยื่นคำร้องให้ศาลปกครองพิจารณาใหม่แล้วโดยนายวิษณุยังกล่าวต่อนะคะว่าการเร่งสาสางคดีค้างเก่าที่รัฐบาลเป็นทั้งโจทก์และจำเลยว่าขณะนี้ตนได้รวบรวมข้อมูลความคืบหน้าคดีต่างๆเพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งแต่ไม่ใช่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่16นี้เพราะการชี้แจงทำความเข้าใจต้องใช้เวลานานและการชี้แจงครั้งที่แล้วชี้แจงไป40คดีนั้นบางคดีคณะรัฐมนตรีเขาไม่สนใจครั้งนี้จึงอาจจะไม่มากถึง40คดีทั้งนี้เรื่องดังกล่าวตนอาจจะนำชี้แจงคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ต่อไปค่ะ